สัมมาทิฏฐิกับวิปัสสนาคือสิ่งเดียวกันทุกขายานังสมุทยายานังทุกขานิโรธยานังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทายานังอะยังสัมมาทิฏฐิทุกขายานังความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าความทุกข์คืออะไรเป็นอย่างไรสมุทยายานังความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าสาเหตุของความทุกข์คืออะไรทุกขานิโรธยานังความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงความดับสนิทของความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรทุกขานิโรธคามินีปฏิปทายานังความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการดำเนินไปบนหนทางแห่งการดับไปของทุกข์อยังสัมมาทิฏฐิท่านกล่าวว่าความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองคำว่าสัมมาทิฏฐิแยกออกเป็นสองคำคือสัมมาซึ่งแปลว่าถูกต้องและทิฏฐิซึ่งแปลว่าเห็นวิธีการฝึกสัมมาทิฏฐินั้นคือการปิดทวารทั้ง5เปิดไว้เพียงมโนทวารเพราะสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในทวารทั้ง5ก็จะมาปรากฏที่มโนทวารสัมมาทิฏฐิจะทำหน้าที่เฝ้าดูอยู่ตรงนี้กล่าวคือหลับตาเนื้อแล้วเปิดตาปัญญามองเห็นการเกิดดับของรูปนามอยู่อย่างชัดเจนเพราะมองเห็นได้อย่างพิเศษอย่างนี้นี่แหละจึงได้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิกับวิปัสสนาเป็นสิ่งเดียวกันรู้เห็นและเข้าใจทุกข์คือรู้เห็นและเข้าใจขันธ์ 5ของเทวดาและมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี้ว่าเป็นทุกข์จริงและการได้ขันธ์ 5อันเป็นกองแห่งความทุกข์ที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้เป็นเพราะอัตตาทิฏฐิโลภะและมานะซึ่งมีอวิชชาหนุนเนื่องเป็นพลังขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังจึงก่อให้เกิดขันธ์ 5หรือกองแห่งทุกข์ขึ้นมาการที่ขันธ์ 5ได้ดับสนิทลงไปนั้นเรียกว่าขันธนิโรธหรืออนุปาทิเสสนิพพานต้นเหตุที่ก่อให้เกิดขันธ์ 5หรือกองทุกข์ขึ้นมานั้นเรียกว่าสมุทัยการที่ต้นเหตุแห่งทุกข์คือโลภะมานะทิฏฐิและอวิชชาได้ดับสนิทไปนั้นเรียกว่ากิเลสนิโรธหรือสัอุปาทิเสสนิพพานการปฏิบัติเพื่อทำให้เหตุดับสนิทไปเรียกว่ามรรคสัจสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปฏิปทาแห่งการปฏิบัติเพื่อให้ได้นิโรธหรือนิพพานทั้งสองประการคือขันธะนิโรธและกิเลสนิโรธสรุปตรงนี้ก็คือว่าตาปัญญาที่เห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิส่วนปัญญาที่เข้าใจว่าทุกข์ก็ดีเหตุแห่งทุกข์ก็ดีมิใช่ของเราบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นปัญญาสัมมาสังกัปปะ